โดยนายแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เน้นย้ำนะคะว่าในการป้องกันการระบาดของโรคนอกจากการเตรียมพร้อมรับมือจากทางภาครัฐแล้วทุกๆภาคส่วนในสังคมต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงประชาชนอย่าไปกลัวหรือตื่นตระหนกมากจนเกินไปแต่ขอให้ทำความเข้าใจกับโรคแล้วก็ทำความเข้าใจในการป้องกันตนเองหากทุกคนให้ความร่วมมือก็จะเข้าใจและสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ค่ะยืนยันว่าทางรัฐบาลเตรียมความพร้อมในมาตรการรองรับทั้งการจัดการกับผู้ที่มาจากประเทศที่ต้องเฝ้าระวังและการเฝ้าระวังคนไทยที่ประกอบอาชีพเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสได้ง่ายรวมทั้งเตรียมเรื่องของสถานพยาบาลในทุกๆจังหวัดค่ะไปฟังเสียงยืนยันจากรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกันค่ะไม่ใช่ภาครัฐคนเดียวหรือว่าส่วนเดียวในสังคมนี้จะสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้นะครับภาคประชาชนเองภาคประชาสังคมเองนะครับทุกส่วนก็จะต้องเตรียมความพร้อมด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนในระดับที่เป็นบุคคลนะครับส่วนตัวนะครับตอนนี้ท่านทราบแล้วใช่ไหมครับว่าท่านต้องทำตัวยังไงนะครับในการที่จะป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็ทุกคนอยู่ในครอบครัวนะครับท่านได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือที่จะจัดการครอบครัวของท่านให้ปลอดโรคได้เป็นอย่างดีแล้วยังนะครับไปจนถึงภาคระดับชุมชนสังคมนะครับซึ่งส่วนนี้ผมรวมหมายถึงทั้งในชุมชนที่เป็นหมู่บ้านทั้งที่เป็นที่เราใช้ชีวิตกันอยู่รวมถึงไปถึงภาคที่เราทำงานนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆได้ออกมาตรการที่เหมาะสมแล้วหรือยังในการที่จะช่วยป้องกันบุคลากรหรือว่าเจ้าหน้าที่ของตัวเองเนี่ยไม่ให้ติดโรคแล้วก็ป้องกันสถานที่ทำงานของตัวเองเนี่ยไม่ให้มีโรคเข้ามานะครับเรื่องของความกังวลแล้วก็ความกลัวนะครับเกี่ยวกับโรคนี้ซึ่งสะท้อนออกมาในหลายรูปแบบในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับไปจนถึงเรื่องของการตีตราผู้ป่วยหรือเรื่องของการรังเกียจผู้ป่วยนะครับซึ่งในช่วงหลังๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าสังเกตเนี่ยก็จะเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับมีการออกเขียนออกหรือว่ามีการพูดจากันในโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราถอยกลับไปจำสปีชหรือว่าจำปาฐกถาของท่านนายกลีเซียนลุงได้นะครับนายกลีเซียนลุงบอกว่าความกลัวนะครับหรือเรื่องของการตื่นตระหนกเนี่ยนะครับจะทำอันตรายต่อสังคมเนี่ยได้มากกว่าตัวไวรัสด้วยซ้ำไปซึ่งส่วนนี้มีความจริงสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พวกเราทุกคนเข้าใจนะครับว่าโรคเป็นยังไงนะครับเรามีโอกาสที่จะติดโรคได้อย่างไรนะครับเข้าใจธรรมชาติของโรคนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเราจะป้องกันโรคนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งดีกว่าการที่จะไปใช้เวลากับเรื่องของการตั้งแง่แล้วก็ตั้งข้อรังเกียจแล้วก็ตีตรานะครับไม่ว่าจะตีตราคนที่ยังไม่ป่วยหรือผู้ที่ป่วยนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นความเข้าอกเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันต่างหากนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยผ่านความยากลำบากของช่วงเวลานี้ไปได้สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมยังคงอยู่ที่50คนนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านไปได้แล้วเพิ่มเติมอีก2คนรวมเป็น33คนยังคงรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาล16คนโดยมี1คนที่อาการรุนแรงขณะนี้อาการยังคงทรงตัวค่ะยอดผู้ป่วยที่ยังคงต้องเฝ้าระวังมีจำนวนทั้งหมด 1,707 คนและยอดผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่1คนค่ะ